ครับสวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับกริดออกซิเจนนะครับยี่ห้อเพอร์เฟกต์นะครับตัวนี้กำลังการผลิตนะครับอยู่ที่5ลิตรนะครับอุปกรณ์ที่มีมากับเครื่องนะครับจะมีดังต่อไปนี้เลยต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นกระบอกน้ำนะครับให้เราเติมน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีตัวขีดนะครับบนกับล่างกับบนนะครับให้เติมน้ำนะครับให้อยู่ในกรอบนี้นะครับตัวถ้วยนี้นะครับสามารถถอดล้างได้นะครับตรงนี้จะเป็นฝาเกลียวด้านบนตัวนี้นะครับจะเป็นจะดึงออกได้นะครับสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับลมนะครับตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์5นะครับเราก็ปิดตัวนี้นะครับช่องตัวนี้นะครับจะเป็นช่องใส่ท่ออากาศนะครับท่อไว้หายใจส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นท่อสำหรับการพ่นละอองนะครับพ่นยานะครับเราก็ต้องหมุนออกมาก่อนแล้วก็เสียบท่อยางเข้าไปนี้ต่อไปนะครับเป็นด้านหลักของเครื่องตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของเครื่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นช่องสำหรับใส่ท่ออากาศนะครับนี่นะครับเรามาดูด้านบนของเครื่องนะครับจะเป็นเมนูการทำงานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ on off ตัวนี้คือเวลาบวกแล้วก็เวลาลบแล้วก็ปุ่มเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้นะครับจะเป็นการบอกค่าออกซิเจนนะครับตรงนี้จะเป็นเวลาตัวนี้เป็นเวลารวมทั้งหมดนะครับผมจะลองกดตัวเพิ่มเวลานะครับเนี่ยครับสมมติว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นทำงานครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เครื่องจะหยุดการทำงานนะครับเราสามารถปรับเพิ่มได้ก็ปรับลบเนี่ยครับความเข้มข้นของออกซิเจนนะครับจะโชว์อยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปนะครับเราจะมาดูการใส่ท่อนะครับนี่นะครับท่อออกซิเจนตัวนี้ใส่ยานะครับก็จะเสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับลมก็จะออกตามนี้นะครับออกมาในช่องนี้เราสามารถปรับแรงลมเบาแรงได้จากตรงนี้นะครับลูกตุ้มไอ้ลูกเด็กนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคตัวด้านบนนะครับตัวพ่นยาเครื่องนี้นะครับสามารถใส่ออกซิเจนนะครับได้2ท่อนะครับสามารถใช้งานได้พร้อมกัน2ท่านเลยนะครับก็จะมีท่อแบ่งมาให้นะครับแล้วก็มีก็ต่อนี่สามารถต่อแบบ2เส้นได้เลยโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะคะขอบคุณนะครับ